ข่าวเวียดนามตอนนี้กลุ้มใจมากนะเพราะว่าแก้วมังกรกับทุเรียนที่เขาปลูกในประเทศตอนนี้มันล้นตลาดเพราะว่าจีนเนี่ยกลับมาปลูกเองได้จำนวนหนึ่งแล้วทำให้การส่งออกไปจีนเนี่ยมันยากขึ้นสำหรับเวียดนามนะคะเว็บไซต์ VN Express เนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนและแก้วมังกรในเวียดนามนะตอนนี้ผลผลิตออกมามากจนเขาบอกว่ามันอาจจะล้นตลาดนะคะขณะที่ราคาทุเรียนตอนนี้มีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากจีนนะซึ่งเป็นคนที่นำเข้าผลผลิตทางด้านผลไม้เนี่ยใหญ่สุดของเวียดนามเนี่ยหันมาปลูกทุเรียนกับแก้วมังกรได้มากทีเดียวทางตอนใต้ของประเทศจีนนะคะโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จีนมีผลผลิตแก้วมังกรนะออกมาสู่ตลาดเนี่ย 1.6 ล้านตันนะผลิตได้มากกว่าเวียดนามแล้วถึง 200,000 ตันแต่ว่ายังไงก็ดีนะคะเขาบอกว่าข้อมูลของศุลกากรจีนบอกว่าจีนเนี่ยก็ยังนำเข้าแก้วมังกรจากต่างประเทศมากถึง2ล้านตันใน1ปีนะส่วนทุเรียนก็นำเข้าประมาณ 800,000 ตันก็มีมูลค่าถึง 140,000 ล้านบาทเพราะคนเขาเยอะนะยังไงก็ต้องบริโภคเยอะก็ยังไม่พอแต่ว่าตอนนี้ก็มันแย่งส่วนแบ่งตลาดไปนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คาดการณ์ว่าปีนี้จีนจะนำเข้าผลไม้จากเวียดนามลดลงนะคะเพราะว่าเกษตรกรจีนปลูกแก้วมังกรแล้วก็ทุเรียนเองได้บางส่วนทางตอนใต้ของจีนที่มณฑลไหหนานั่นเองมีการปลูกทุเรียนได้สำเร็จคาดว่าจะมีผลผลิตมากถึง 75,000 ตันเลยค่ะสำหรับฤดูการเก็บเกี่ยวในปี2567นะคะรายงานข่าวยังบอกด้วยค่ะว่าจีนเนี่ยจะขยายการปลูกทุเรียนขึ้นไปทางตอนเหนือของประเทศมากขึ้นยิ่งกว่านี้อีกค่ะนี่ก็เลยนับว่าเป็นข่าวร้ายของเวียดนามนะคุณผู้ชมที่มีผลผลิตทางด้านการเกษตรหลักๆของเวียดนามถึง90%ทีเดียวที่ส่งออกไปยังตลาดจีนนะทำให้เกษตรกรเวียดนามต้องพบกับความเสี่ยงค่ะว่าผลผลิตมันจะล้นตลาดในปีนี้เพราะว่าส่งออกได้น้อยลงโดยเฉพาะแก้วมังกรค่ะเคยส่งออกไปจีนได้วันละ300ตู้คอนเทนเนอร์นะผ่านทางชายแดนตอนเหนือของเวียดนามเมื่อปีที่ผ่านมาปรากฏว่าปีนี้มีรายงานว่ายอดส่งออกลดลงนะเหลือราววันละ100ตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นเองจาก300ตู้นะคะผลผลิตแก้วมังกรของจีนจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงกันยายนและคาดว่าในช่วงเวลานั้นล่ะค่ะราคาขายก็จะตกลงนะคะเพราะว่าส่งออกได้ไม่เท่าเดิมค่ะสะเทือนนะคะครั้งนี้นะเวียดนามคือคุณโงตุงหวีผู้อำนวยการวิสาหกิจนำเข้าและส่งออกในจังหวัดเบ่งเจนะคะเผยว่าหากเกษตรกรเวียดนามยังไม่พัฒนาคุณภาพของผลไม้ที่ตัวเองปลูกนะอาจจะต้องเสียตลาดจีนไปเพราะว่าจีนผลิตได้แล้วแล้วก็พัฒนาเร็วซะด้วยจีนนะเพราะว่ารัฐบาลเขาช่วยเหลือเต็มที่นะคะส่วนทุเรียนนั้นตอนนี้เวียดนามก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าตอนนี้ยังแข่งกับไทยแล้วก็มาเลเซียอยู่นะคะเพราะว่าพันธุ์ทุเรียนของไทยกับมาเลเซียมันก็โดนใจจีนซะด้วยนะคะสำหรับตลาดทุเรียนตอนนี้ความต้องการสินค้าเขาบอกว่ายังไงมันก็ยังสูงอยู่ต่อเนื่องนะในจีนเนี่ยเพราะว่าปริมาณการบริโภคทุเรียนในจีนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนของเวียดนามตอนนี้เขาบอกว่าเน้นไปที่คุณภาพเน้นปลูกเยอะนะคะซึ่งเป็นจุดอันตรายในการแข่งขันเพราะว่าทุเรียนจากไทยบอกแล้วว่ามีคุณภาพดีเช่นเดียวกันทุเรียนจากมาเลเซียก็คุณภาพสูงนะคะตอนนี้เขาบอกเวียดนามเนี่ยไประดมกันเพิ่มปริมาณการปลูกตัวนี้เพิ่มเป็นถึง246เขตนะคะเพื่อจะส่งออกไปจีนซึ่งมันก็เป็นอันตรายนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้คุณภาพเพราะว่าไปเน้นปลูกเยอะเน้นปริมาณนะคะและอีกหนึ่งจุดที่เขาเป็นจุดขายหลักก็คือการขายทุเรียนนอกฤดูกาลนี่แหละคุณผู้ชมเวลานี้เกษตรกรเวียดนามสามารถปลูกทุเรียนนอกฤดูกาลได้แล้วก็ส่งออกไปจีนตั้งแต่เดือนมกราคมก็ทำให้ขายทุเรียนได้ในราคาสูงนะเพราะว่ายังไม่มีทุเรียนจากประเทศคู่แข่งทั้งไทยทั้งมาเลเซียเข้าไปขายในช่วงเวลานี้นะทำให้เกษตรกรในเวียดนามจำนวนมากทางตอนใต้ปากแม่น้ำโขงแล้วก็พื้นที่บนเขาพากันโค่นต้นกาแฟแล้วก็พริกไทยต้นไม้ชนิดอื่นๆล่ะคุณผู้ชมเพื่อมาปลูกทุเรียนกันเยอะเลยนะคะซึ่งจุดนี้ล่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเป็นจุดที่รัฐบาลเวียดนามกำลังเป็นห่วงเลยเพราะว่าถ้าหากว่ามีการปลูกเยอะจนเกินไปสุดท้ายแล้วผลผลิตออกมามันล้นตลาดค่ะตอนนี้รัฐบาลก็เลยกำลังวางแผนกำหนดพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อที่จะได้ควบคุมคุณภาพแล้วก็สร้างแบรนด์สินค้าทุเรียนเวียดนามให้ชัดเจนแล้วก็ดียิ่งขึ้นกว่านี้นะคะแต่เราก็อยากให้มันล้นตลาดนิดนึงเราจะได้เหลือกินรายงานข่าวยังบอกนะคะบอกว่าตลาดจีนนะต้องการสินค้านอกฤดูกาลมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนะเพราะว่ามันไม่มีผลไม้กินในช่วงนั้นนะเขาอยากได้อะไรบ้างเขาอยากได้กล้วยหอมมะม่วงแก้วมังกรนะคะซึ่งเวียดนามนะเขาบอกว่าเขาจะเน้นไปส่งออกในช่วงเวลานั้นคือจะต้องปลูกอะไรที่นอกฤดูกาลมากขึ้นนะคะซึ่งเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะเวียดนามก็ส่งออกผลไม้นอกฤดูกาลได้เพิ่มขึ้นนะ117.8มีมูลค่าเท่ากับ 27,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเกษตรกรไทยอาจจะต้องมาใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะปลูกอะไรที่นอกฤดูกาลแล้วมันราคาดีมากเนาะต้องคิดต่างกันมานิดนึงนะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ